กับประเทศอื่นๆนะคะเอาคุณครูเล่าให้ฟังเรื่องการเลิกทาสอ้าวอ่านต่อลูกทรงริเริ่มให้จัดสาธารณูปโภคต่างๆนะคะเมื่อก่อนนี้ไม่มีนะคะต้องใช้น้ำคลองน้ำบ่อแต่ในยุคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงริเริ่มให้มีด้านสาธารณูปโภคต่างๆเช่นมีรถไฟมีการสร้างทางรถไฟมีรถรางมีไปรษณีย์เห็นไหมคะยังอยู่รักษาได้จนทุกวันนี้แล้วก็มีไฟฟ้ามีโทรศัพท์เห็นไหมโทรศัพท์เมื่อก่อนเนี่ยจากยกหูปลายทางต้นทางเดี๋ยวนี้เป็นโทรศัพท์มือถือเป็นการวิวัฒนาการไปเรื่อยๆทำให้เห็นว่าเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยรัชกาลที่5เป็นผู้ที่นะคะไปดูต่างประเทศแล้วก็เลยนำความเจริญนั้นมาให้คนไทยได้ใช้ประโยชน์นะคะโทรศัพท์ไฟฟ้าประปาเอามาดูตัวอย่างอันนี้อะไรคะนี่แหละสมัยแรกสร้างทางรถไฟไม่เมื่อก่อนเนี่ยการเดินทางเนี่ยต้องใช้เดินเท้าใช้เกวียนใช้ม้าใช้ช้างพระองค์ก็เปลี่ยนนะคะให้มีการรถไฟเกิดขึ้นทำให้มีทำทางรถไฟต่อไปเรื่อยๆจากสายที่สั้นก็ไปสายที่ยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมีรถรางเห็นไหมเด็กๆจะเห็นว่านี่แหละรถรางในยุคนั้นนะคะคนในกรุงเทพก็จะใช้รถรางปัจจุบันนี้เขาใช้ระบบรถรางเนี่ยมาทำระบบภายในเช่นใครที่มีสวนสนุกเห็นไหมก็มีรถรางให้เด็กๆเนี่ยดูได้ทีละเยอะๆเคยไปดูเคยเที่ยวสวนสนุกไหมคะนี่แหละเดี๋ยวนี้เขามาดัดแปลงมาใช้ประโยชน์ใครจะไปเที่ยวไปเที่ยวสวนที่พื้นที่กว้างใหญ่ก็เขาจะพาไปเที่ยวเป็นจุดๆๆๆใช้ระบบรถรางนะคะโปรดเกล้าให้จัดทั้งโรงพยาบาลตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆ เขียนพระราชกรณียกิจในด้านใดบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะได้ให้เด็กๆ เนี่ยสรุปลงไปในสมุดเอาหยิบสมุดขึ้นมาเขียนพรางลูกพระราชกรณียกิจในเรื่องของการก่อตั้งโรงพยาบาลตั้งโรงเรียนสำหรับราษฎรนะคะลำดับแรกก็ตั้งที่พระราชวังก่อนนะคะแล้วก็ขยายมาในรัชกาลที่6เราก็ได้เรียนได้ระบบการศึกษานะคะครอบคลุมทุกพื้นที่ในสมัยรัชกาลที่6ในทุกคนได้เรียนในระดับประถมศึกษานะคะนี่ก็เป็นการนำเรื่องการเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษามาเรื่องการศึกษาก็ได้มีอะไรลูกเรื่องคุณครูให้เห็นว่าการศึกษานั้นพระบาทสมเด็จพระจอมจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นความสำคัญนะคะของการศึกษาได้ก่อตั้งให้สร้างโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังก็คือโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบในปัจจุบันนี้เองนะคะปัจจุบันนี้เป็นโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบนะคะซึ่งสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมแล้วก็มีต่อมานะคะได้โปรดให้ตั้งเป็นโรงเรียนหลวงสำหรับราษฎรขึ้นแห่งแรกก็คือโรงเรียนวัดมหันนภารามนะคะปัจจุบันก็คือยังเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะนี่ตัวอย่างในเรื่องของการศึกษานะคะเป็นภาพในอดีตเอาเขียนกลางหน้ากระดาษว่าพระราชกรณียกิจเขียนไว้ในสมุดเดี๋ยวคุณครูจะจดให้บนกระดานนะคะมาอ่านต่ออีกนิดนึงนอกจากนั้นก็มีทรงพระราชนิพนธ์หนังสือหลายเล่มนะคะเงาะป่านะคะตัวอย่างนอกจากในด้านการศึกษาแล้วในด้านสาธารณูปโภคแล้วนะคะประปาไฟฟ้าไปรษณีย์เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ทั้งสิ้นนะคะหนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
บทเรียนสอนวิธีรักษาเอกราชนะคะมาดูตัวอย่างรักบทละครเรื่องเงาะป่านะคะแล้วก็มีหนังสือพระราชนิพนธ์ก็คือทรงแต่งหนังสือขึ้นมานะคะทรงแต่งหนังสือขึ้นมาชื่อบทละครว่าเรื่องเงาะป่าเด็กๆ เคยได้ยินเคยดูละครเรื่องเงาะป่าหรือยังนั่นแหละนะคะเงาะป่าเนี่ยคนที่เป็นเงาะนี่จะผมหยิกตัวดำๆแล้วก็ต้องนุ่งผ้าสีแดงนะคะแล้วก็ใช้วิธีอยู่ในป่าล่าสัตว์เป็นอาหารพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะคะพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนี่บทเรียนสอนวิธีรักษาเอกราชอธิปไตยนะคะพระองค์ก็ทรงเขียนในสมัยที่เสด็จประพาสยุโรปนะคะครั้งที่สองนอกจากนั้นนะคะนอกจากนั้นเป็นการขุดลอกคลองนะคะขุดคลองส่งน้ำในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านได้ให้เห็นว่านะคะน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยก็ยังมีการขุดคลองต่างๆจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะทำไมน้ำถึงท่วมกรุงเทพมากก็เพราะว่าเราไปถมคลองเราไม่เห็นความสำคัญของนะคะแหล่งที่เป็นการระบายน้ำพระที่นั่งอนันตสมาคม